ึกเพชรยินดีอังคารที่15สิงหาคมซ้ายมือจรวดแมนบูดขวามือคมพยัคฆ์ศึกครูออพิกัด114ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่เป็นมวยล้างตานะครับพบกันเป็นครั้งที่4ภาค4นะครับของดีนี่มีหลายภาคหนังไดฮาร์ดเนี่ยมีตั้ง3ภาคครับนี่ภาค4ดีกว่าไดฮาร์ดครับระหว่างจรวดแมนบูดนะครับกับคมพยัคฆ์ศึกครูออ3ไฟที่ผ่านมานั้นจรวดชนะ2แพ้1แต่ว่าไฟล่าสุดนั้นจรวดแพ้นะครับก็ไฟนี้ครับว่ากันอีกเป็นไฟที่4พี่แหยมครับพันเอกธีระนาวังวราคนที่ท่านชมเห็นหน้านี่คือคมพยัคฆ์ศึกครูออสครับศิษย์รักของครูออสยกที่1และ2รวมกันขึ้นมาจรวดครับชนะ2แพ้1ได้เปรียบ 5-4เริ่มแล้วครับทีทักทายไปก่อนครูออดีเดิมทีนั้นเป็นครูประชาบาลนะครับแล้วก็เป็นครูมวยในช่วงหลังเลิกงานแต่พักหลังแหมรู้สึกว่างานมวยอันนี้คุณวันประเด็จศักดิ์ครูหมายหรือว่าวันประเด็จศิษย์ครูหมายปัจจุบันนี้คือเรืออากาศเอกประวิศวรรณฤทธิ์จิตนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการของกางเกงสีชมพูครับจรวดวางแข้งทีหนึ่งครูออดีหลังจากที่รู้สึกว่าจะเอาเปรียบหลวงมากเกินไปก็เลยลาออกจากครูประชาบาลครับมาเป็นครูมวยเนื้อเลยครับอย่างเดียวแล้วมีมวยอยู่ในสังกัดเยอะครับมวยดีๆก็อย่างแสนไกลอย่างนี้กังวานน้อยอย่างนี้แม่เล่นพัดมาลาเลยครับจรวดเมื่อสักครู่นี้3ไฟที่ผ่านมาคนซ้ายมือที่พันศอกนี่ชนะมา2แพ้1แต่พักหลังนี่แม่คมพยัคฆ์นี่เก่งเหลือเกินนะครับเป็นมวยที่เหนียวแน่นบู้ได้บุญดีจรวดเล่นศอกเลยครับเล่นของมีคมมวยเคยชกกันมาแล้วก็แพ้ชนะกันอย่างคู่ขี้นี่มาถึงก็ว่ากันแรงๆเลยครับยืนติดๆเลยนะครับขยับเข้าไปฮะวางซ้ายทีหนึ่งวางซ้ายทีหนึ่งนิ่มๆคงพยักยังเฉยๆแม่หมัดฉกเร็วศอกนี่เผลอไม่ได้ครับจรวดนี่เจาะยางทีหนึ่งหมดยกที่สองจรวดนี่มวยจากพรหมคีรีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดีคมพยัคฆ์นั้นมวยบัวใหญ่โคราชครับนี่เป็นภาพช้าเสื้อลายขวางนั้นวันประเด็จนะครับนั่นเป็นสุดยอดฝีมือคนหนึ่งเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับยกที่3หมดยกที่2ก็ยังเหมือนเดิมครับกางเกงสีชมพูครับได้เปรียบ19-54โอ้ยลูกนี้ศอกระยะประชิดเตี้ยเลยครับจรวดเจอศอกซ้ายครับเอาละครับดูครับคมพยัคฆ์นี่เวลาแกบูนี่บูขาดใจจริงๆล็อกเอวครับจับแบบรักบี้ครับแพ็คเลยครับอู้เอาไว้ก่อนอู้เวลาครับเพราะว่าเมื่อสักครู่โดนหมัดเตี้ยไปเลยครับวางซ้ายเอาแล้วครับฟื้นแล้วครับจรวดฟื้นแล้วครับด้านวางซ้ายไม่เข้าจรวดนั้นยาวกว่าคมพยัคฆ์นี่ลูกเตะหน้าขาเจาะยางแกดีรุนแรงนะครับจรวดเดินแทงยิงหมัดยิงหมัดมากวางแข้งไม่เข้าตั้งกระแพงหน้าแล้วครับเจาะยางเหมือนกันชนแล้วครับจรวดแทงฝังศอกจรวดวันนี้ตั้งใจมาชนะครับแม่คมพยัคฆ์แกก็เหนียวแน่นครับกาดมวยนี่ออกอาวุธเข้าแกยากเลยนะครับดูครับแกโอ้โหดูครับชกมวยได้ทั้งรุกทั้งรับด้วยเหนียวแน่นครับยิ่งชกยิ่งเก่งเดี๋ยวนี้โอ้ยดูอัปเปอร์คัตสิแทงเข่าจรวดยิงหมัดอัปเปอร์คัตทีบโดนก็โอ้ยไถได้ไหมไถไหมไถไหมวางแข้งอื้อหือมวยคู่นี้ชกกันเหมือนโกรธแค้นกันมาเลยครับตั้งกระแพงหน้าฟันศอกจรวดยกนี้นี่ออกอาวุธค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าเป้านะครับคมพยัคฆ์เนื้อกว่าเอาครับวางแข้งโอ้เบิ้ลแข้งบวกกันแล้วมวยคนนี้ชกกันทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยครับแรงจริงๆวางแข้งไม่เข้าคมพยัคฆ์นี่ยกบังดีนะครับหมัดกับแข้งแลกกันแทงไม่เข้าอีกคล่อมวางแข้งแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่เชื่อถือได้ครับโอ้ยลูกนี้ดอกนี้เต็มๆหน้าท้องครับขยับยิงหมัดหัวใจของจรวดนี่ใช้ได้เลยนะครับตบขวาไปทีไม่แรงวางซ้ายคืนซ้ายแม่เตะแล้วขาด้วยครับ
ดูลักษณะแล้วจรวดชกมวยใช้แรงเยอะกว่าคมพยัคฆ์ครับหายอ้าวครับแม่ลูกนี้หลังฟาดพื้นเลยจรวดเดินเหมือนเดิมปลายยกที่3แล้วครับถีบยานาไว้ช้าๆหน่อยคมพยัคฆ์นี่ชกมวยนี่ไม่ค่อยใช้แรงโดยไม่จำเป็นนะครับดูครับธรรมดานี่แกเป็นมวยที่บู๊นะครับแต่วันนี้นี่สุขุมรัดกุมครับคล้ายว่าจะพอยก4ยก5นะครับวางโอ้ยลูกนี้เต็มหน้าท้องเตะหลุดหมดยกพอดีดูภาพช้าครับโอ้โหวิศอกเต็มคางเลยครับเตี้ยเลยครับแล้วพอเห็นคุณสู้สุดปั๊บนี่จู่โจมเลยครับอื้อหือกบหูยับยับยับแล้วจะจิ้มขวาแท็กเลยครับรั่วแบบลักบี้เลยครับมึนอยู่ครับต้องหาเวลาอู้ไว้ก่อนยับจ้วงเลยอัปกัดไม่โดนครูออสครับไอ้ยันแล้วแทงครับเขาวิ่งเข้ามาครูออสบอกนี่ทางฝั่งของวันพระเดชขึ้นไปให้น้ำเองครับคนทางขวาวันพระเดชนี่ฝีมือระดับแชมเปี้ยนนะครับไม่ใช่ธรรมดากรรมการเห็นว่าให้น้ำเปียกพรมากไปก็เช็ดซะก่อนทาวัสลินเยอะไปครับยกที่4ครับตอนหมดยกนั้นปรากฏว่าราคากางเกงสีชมพูครับจรวดได้เปรียบ 5-4 แต่ว่าพอจะขึ้นยก4นี่ราคาไหลกลับครับเป็นเสมอคมพยัคฆ์สิทธิ์ครูออนครับกันนี่ยกที่4ครับวางแข้งมวยคู่นี้ราคาคู่ขี้กันจริงๆครับวางแข้งไม่เข้าแนบมาคมพยัคฆ์เตี้ยกว่าแต่ว่าเข่าดีครับดูจรวดออกอาวุธรุ่มร่างไปโอ้ยโดนหมัดขวาออกอาวุธให้แรงมากไปครับแต่ว่าผลออกมามันน้อยไปหน่อยครับแม้ถ้าหากว่าชกให้ละเอียดกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีครับดูครับออกอาวุธไปเรื่อยมันใช้แรงเยอะไปครับดูคมพยัคฆ์ไม่ออกเลยไม่จำเป็นถ้าก็ไม่เนื้อไม่ออกอัปคัตดันหยิบยานาวะอ้าวครับสวยมากโอ้ยคืนขวาไปเหมือนกันโอ้โหดูครับดูครับอาวุธของคมพยัคฆ์เนี่ยแกเนื้อกว่าดูครับเป็นมวยตัวเตี้ยแต่ว่าหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินยกบังยิงหมัดเป็นชายโครงดอกนี้ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ครับพิงเชือกยกบังอีกต่างหากดูสิครับแกชกละเอียดครับเป็นมวยฉลาดนะครับดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ามวยบูนี่จะหลักเหลี่ยมจะได้แค่นี้นะครับธรรมดานี่ต้องค่อนข้างชงช้างหน่อยวางแข้งแล้ววันนี้นี่ชกออกหมุนเลยครับไม่บู้เลยครับเพราะจรวดนั้นแกเดินเหลือเกินฮุกยิงหมัดวางไม่เข้าแม่จรวดนี่ชกชงช้างไปนิดนะครับวางไม่เข้ายิงหมัดมาหัวใจแล้วครับใช้ได้แต่ว่ารุ่มร่ามไปหน่อยอาวุธก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยกบังดูครับคมพยัคฆ์เลยชกสบายครับแบบนี้เตะโยนไปเลยครับดันเอาไว้ซ้ายขวาเท่ากันเลยครับคมพยัคฆ์ดูจรวดออกอาวุธครับออกเยอะนะครับแต่ว่ามันเบาวิวเลยครับดูฟันศอกคมพยัคฆ์นิ่มเลยครับเสียงเชียร์ไม่มีแล้วตอนนี้ไปแล้วครับราคาไกลแล้วครับดักจังหวะ2ฟันศอกอีกต่างหากแม้ถ้าว่าไฟนี้จรวดแพ้นี่โคอีกนานกว่าจะเจอกันต้องทำฟอร์มกันนานครับวันนี้นี่ดูแพ้เยอะเลยครับยกนี้วางแข้งกวาดแม่ผมอยากออกลูกเหนือชั้นเลยครับตอนนี้วางแข้งปลายยกแล้วครับผมอยากกาดสูงแล้วก็นิ่งสบายครับไปแล้วครับราคาไกลแล้วครับ41ยกเดียวครับราคาไปเลยใช้แรงเยอะไปครับจรวดดูครับเต็มใจโครงเต็มแข้งดูครับดูครับมีทั้งโยนแข้งมีทั้งแทงเข่าโอ้โหเตะด้วยแข้งจริงๆ41ครับกางเกงสีฟ้านะครับได้เปรียบยกเดียวครับไปเลย
ามือตั้งดีๆออกลูกสากลแต่ระวังเขาเตะก้านคออย่างเดียวตัวบอกว่าแบเบอร์ไปแล้วครับตอนนี้ทำอย่างไรอย่าไปพลาดถูกก็น็อกเท่านั้นเองยกสุดท้ายครับพี่แย้มบอกอาจับมือกันหน่อยยกสุดท้ายกางเกงสีฟ้าครับได้เปรียบ41แหมขึ้นมาปล้ำข่าวก็เรียบร้อยสิครับอาวุธก็ไม่จะแจ้งอย่างนี้ไล่ไม่ทันนะครับดูครับออกมาปล้ำข่าวอย่างนี้นิ่มเลยครับคนที่ชอบก็คือคมพยัคฆ์ครับวางแข้งไม่เข้าล็อกเอาครับโหนตัวด้วยกรรมการบอกว่าอย่าโหนเชือกผิดกติกาตั้งกำแพงหน้าครับแม่มวยตัวเตี้ยแต่ว่าตั้งกำแพงหน้าร้ายกาจเอาแล้วครับจะขึ้นการคอกาจสูงครับตั้งกำแพงหน้าแม่นานเหลือเกินแล้วครับที่คมพยัคฆ์ยังไม่แพ้ใครนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับดีมาตลอดลำบากครับกล้ำฟัดอย่างนี้นี่อาวุธไม่จะแจ้งคะแนนแพ้เยอะแล้วนี่ยิ่งแพ้กันไปใหญ่เลยครับไล่ไม่ทันเล่นข้างเชือกกาดสูงแล้วก็คอยดักจังหวะ2อย่างเดียวครับตอนนี้คมพยัคฆ์แน่ครูออสบอกว่าให้ยันยันเอาไว้ครูออสบอกยันยันเอาไว้อย่าให้เข้าใกล้ดูครับกาดต้องสูงสวมหมวกกันน็อกจรวดก็ต้องทำฟอร์มอีกนานแล้วครับคราวนี้กว่าจะมาพบกับคมพยัคฆ์อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วถ้าหากว่าไม่เกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับก็ชนะคนละ2แพ้คนละ2หมดยกสุดท้ายเรียบร้อยครับขอโทษขอโพยกันแพ้เยอะครับวันนี้จรวดแมนวูดแย้มรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายก็ชูมาทางฝั่งทูออสครับคมพยัคฆ์